สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชอยู่เฉยๆก็ถูกเมาส์ซะอย่างนั้นสำหรับนางเอกตัวแม่อย่างเจนนี่และสามีมิกกี้ณป้อมเพชรหลังถูกโยงว่าเป็นคู่รักนางเอกสายแบ๊วแยกบ้านอยู่กับสามีรุ่นน้องที่ชอบกินเวซึ่งอายุห่างกันกว่า10ปีแล้วล่าสุดพอมาเจอตัวของนักแสดงสาววุ้นเส้นวิริธิภาเพื่อนซีของสาวเจนนี่ก็เลยถูกดึงตัวเข้ามาถามเรื่องนี้ด้วยโดยวุ้นเส้นเผยว่าเพิ่งทราบข่าวเช่นกันความสัมพันธ์ของทั้งคู่เท่าที่รู้สึกก็ยังเหมือนเดิมยังเห็นปกติดีไม่มีอะไรแต่เรื่องนี้ต้องให้เจนนี่ออกมาตอบเองจะดีกว่าเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของคนในครอบครัวสาววุ้นเส้นยังเผยว่าเมื่อวานก็เพิ่งเจอกับเจนนี่ก็อย่างปกติไม่ได้มีการบ่นหรือพูดอะไรซึ่งที่ผ่านมาเพื่อนก็ไม่ได้ปรึกษาอะไรส่วนมากคุยกันเรื่องงานเลยงงๆว่าข่าวที่เกิดขึ้นเข้าใจที่ถูกโยงเป็นข่าวเพราะอยู่ในวงการมานานแต่เชื่อว่าเพื่อจะแข็งแรงผ่านมาแล้วทุกปัญหาสุดท้ายแล้วรอฟังคำตอบของเจ้าตัวจะดีที่สุดและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ